แล้วก็เป็นบีควิกนะครับขณะที่ชูซิลนะครับศูนย์บริการรถยนต์บีควิกนะครับ TMB แล้วก็อิงออนนะฮะทางด้านล่างนะครับเป็น 7-Eleven ครับสก็อต100นะครับ CP และสุดท้ายนะครับคิดแคท 1,000 ป้ายครับอันไหนดีครับอันไหนดีซิลโอเคนะครับกระดาษทิชชู่ซิลกระดาษทิชชู่ซิลอันนี้นะฮะเป็นนักร้องคนไหนต้องได้นั้นเลยนะครับต้องร้องเพลงของคนนั้นอันนี้เป็นก็เป็นผมละต้อมบอกเลยอันนี้ผมต้องเป็นผมนะครับเอกชัยหมากัดเนี่ยนะครับเอกชัยหมากัดครับร้องเพลงอะไรครับของเอกชัยศรีวิชัยอกหักจากปากใต้ครับอกหักจากปากใต้ร้องโดยคนเหนือนะครับจากสันป่าตองเดี๋ยวเราลองฟังกันดูนะครับเอกชัยศรีวิชัยเป็นนักร้องใต้นะครับสำเนียงจะออกทางทองแดงนิดๆแต่นี่ร้องโดยคนเหนือจากสันป่าตองนะครับอกหักจากปากใต้เอกชัยศรีวิชัยโดยต้มสันป่าตองครับตื่นเต้นมาลงรถทั่วเมืองราชสีมายาโมจาลูกไม้ยาช่วยหน่อยหกความแพ้ไปจากตายเมื่อรักมีรอยหัวใจเงาอ้อยกลับบ้านอีสานวันนี้ทำพี่รักหลานกลมลวงหลอกลวงให้ช้ำชีวิตภูมิใจเต็มที่ทำหัวใจพี่ปวดร้าวจากอีสานบ้านเกิดเมืองนอนสู่เมืองชุมพรสุดฟ้าเมืองคราหน้าหนาวใจน้องไม่แน่สาวสวนกาแฟทำฟ้าจริงใจเพียงเจ้าเหลือรักล้มเพราะหนุ่มสวนยางลงรถทั่วเมืองราชสีมาสุดเววาหายเมื่อไกลสว่างแววเสียงเพลงแค้นจากแดนอีสานเมื่อสางคนรักเมื่อนางกลับมารักษาแผลงงกันทั้งห้องส่งเป็นคนเหนือร้องเพลงคนใต้บอกลงรถทัวร์ที่ราชสีมาเกือบจะทั่วประเทศอยู่แล้วเพลงนี้ไปภาคอีสานด้วยไปทุกภาคเลยว่าอย่างนั้นอ้าวเชิญคุณตั๊กเลยครับเชิญคุณตั๊กเป็นไงฮะครับสวัสดีค่ะพี่ต้อมสวัสดีค่ะนะคะแหมเพลงนี้หนึ่งจริงๆแล้วเนี่ยหนูจำชื่อเพลงไม่ได้แต่พอเอ่ยขึ้นมานะอ๋อเพลงนี้นี่เองลงรถทัวร์ไปต่อรถไฟไม่ใช่แต่แหมฟังแนวเสียงของพี่ต้อมแล้วเนี่ยนะคะกับเพลงถ้าเกิดเป็นความคิดของตาก็นั่งปรึกษากันอยู่เนี่ยนะคะแนวเสียงอย่างพี่ต้อมเนี่ยถ้าไปร้องปอยฝ้ายเนี่ยจะเข้าเพราะว่าแนวเสียงของพี่ต้อมเนี่ยออกไปทำแบบแนวแบบอีสานอ่ะแต่เขาคนเหนือนะก็คนเหนือกับอีสานใกล้กันมันใกล้กันเพราะว่าอันนี้เหนือแล้วไปร้องใต้มันไกลกันมากไปนิดนึงเออนะคะหรือว่าถ้ามองภาพลักษณ์โดยรวมแล้วนะคะมองจากทรงผมแล้วร้องอีทวงไฟก็เหมาะกว่าเอาให้พูดเรื่องเสียงถากผมอีกหน่อยนึงถากไปหน่อยใช่ไหมคะเออเนี่ยคือเสียงพี่เขาอาจจะแบบว่าเล็ก
อาจจะเล็กไปนิดนึงเพลงนี้มันต้องแบบมันแมนนะน้ำเสียงมันต้องมันแมนประมาณนั้นกรรมการมาดุมากนะอุ้ยหนูดุไปหรอคะไม่กรรมการมาแบบว่าหาจับละเอียดมากดูละเอียดมากก็คือวันนี้เราพยายามที่จะให้ความยุติธรรมให้เกิดประโยชน์ให้เกิดประโยชน์ต่อคนดูด้วยกับคนร้องและคนร้องทุกๆคนด้วยนะครับคืออ่ะพี่ต่อเลยพี่เจนพบครับคือพูดกันตรงไปตรงมาเลยเขาเลือกเพลงไม่ตรงร่องเสียงของเขาเขาเลือกจะเป็นป้ายเลยจ้ามากเลยเขาเลือกจะแผ่นป้ายดิเขาเจอแผ่นป้ายเจอเอกชัยถ้าหมากัดอาจจะได้ใช่ไหมถ้าอย่างนั้นแสดงว่าเขาเลือกแผ่นป้ายไม่ตรงกับร่องเสียงเขาเอาให้มันยุ่งกันไปอีกเขาเลือกป้ายไม่ตรงกับร่องเสียงเขาถูกแล้วจันครับที่จริงถ้าเขาสามารถไปหยิบเอาเพลงของมนสิทธิ์คำห้อยซอยคำซอยซอยค่ะเขาจะทำหน้าที่ได้ดีกว่าเมื่อกี้อีกนี่ก็ฝากไว้อ่ะเอาล่ะครับด้วยเวลาครับด้วยเวลาได้ความรู้ทั้งสองคนทั้งบ้านโป่งทั้งเชียงใหม่อ่ะแต่ไม่รู้ผมมือก่อนผมมือให้เขาประจำที่ก่อนผมมือคุณตั้มไปก่อนพักก่อนพักก่อนยังไม่รู้ใครชนะใครยังไม่รู้กรรมการจะให้คะแนนตอนช่วงนี้ท่านผู้ชมชมผู้สนับสนุนของเราแต่ตอนนี้คะแนนโหวตตอนนี้มากันแล้วนะครับทั้งบ้านโป่งและเชียงใหม่บอกใบ้นิดเดียวครับบ้านโป่งนำนิดหน่อยอุ้ยเอาละครับเอาละสีนะสีสูสีอยู่ช่วงนี้พักสู้นะครับเดี๋ยวกลับมารู้ว่าใครได้คะแนนคนละเท่าไหร่นะฮะใช่ครับมาดูคะแนนจากกรรมการในกิ๊กดูสงครามเบรกถ่ายทอดสดช่วงหน้าครับรายการของเรานะครับกิ๊กดูสงครามเบรกถ่ายทอดสดนะฮะสดๆเลยเรามาดูคะแนนกันต่อนะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับแต่ละทีมก็ส่งคนร้องกันไปแล้วคนละ1คนทีมละ1คนนะครับทีมละ1เรามาดูคะแนนของบ้านโป่งราชบุรีก่อนนะครับคนที่1จะเป็นอย่างไรน้องวุฒินะครับและคะแนนของน้องวุฒิออกมาเป็นเยอะครับกรรมการโอ้โห915คะแนนจากพันครับถือว่าเยอะนะครับ 91% น่ะ 91.5% ทีเดียวนะฮะมาดูนะฮะว่าทางด้านของคุณต้อมจะได้เท่าไหร่นะครับคณะกรรมการนะฮะคะแนนของคุณต้อมคือ870คะแนนนะฮะโอ้โห870ครับถือว่าไม่น้อยนะไม่น้อย 87% ต่อ 91.5 ครับ915กับ870ห่างกันเพียง45คะแนนจากพันนะจากเต็มพันนี่ถือว่าต่างกันน้อยมาก45คะแนนเท่านั้นเองนะครับโดนกรรมการสอนทั้งคู่ว่ามีอะไรต้องแก้ไขบ้างนะครับคราวหน้าคงจะเก่งกว่านี้ไม่ว่าใครจะเข้าไปชิงก็ตามแต่วันนี้หมดหน้าที่แล้วนะสบายใจมั้ยครับพุทธสบายใจนะต้อมโอเคมั้ยครับสบายใจนะโอเคครับโอเคเชิญประจําเชิญประจําที่เลยครับรอบที่2 8แผ่นป้ายเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าแผ่นป้ายเปิดมาจะเป็นชื่อเพลงแล้วครับนะฮะในขณะที่คะแนนต่างกัน45คะแนนท่านผู้ชมสามารถเป็นกรรมการได้ด้วยนะครับโดยการพิมพ์ที1สำหรับทีมเชียงใหม่ทีมที่2สำหรับทีมราชบุรีเข้ามาที่4777222 4-7-2อ่ะโอเคครับมาดูทางด้านฝั่งผมนะครับฝั่งผมก่อนนะครับ8แผ่นป้ายนะฮะเลือกมา1แผ่นป้ายครับเป็นชื่อเพลงครับอันนี้1แผ่นป้ายอันไหนดีครับอันไหนดีสันป่าตองเอาอิงออนครับอิงออนอิงออนอิงออนทางด้านนู้นนะฮะเป็นสบู่นะฮะอิงออนนะครับอันนี้เป็นชื่อเพลงอะไรชื่อเพลงเลยนะฮะชื่อเพลงเลยนะฮะอิงออนเป็นธรรมชาติเพลงของคุณพุ่มพวงดวงจันทร์ครับยอดนิยมอันนี้ผมบอกตามตรงนะคุณพุ่มพวงผมรู้จักธรรมชาติโหดไม่รู้เพลงร้องยังไงนะเนี่ยไม่เคยได้ยินนะเพลงนี้ครับอึ้งข้างหน้าผมอึ้งเลยอ่ะคนไหนร้องรู้จ๊ะกระต่ายนะกระต่ายร้องเลยนะครับเคยร้องไหมเพลงนี้เคยร้องพอได้นะโอเคเขาก่อนมาก้าเจ้าเป็นสาวเชียงใหม่ทีงแล้วกรรมกรอะไรของเขาทีงแล้วนะฮะวันนี้พุ่มพวงดวงจันทร์นะฮะธรรมชาติโหดนะครับโดยกระต่ายสันป่าตองดนตรีมาเธอ
อร์นะครับขอบคุณครับใครฟังแล้วใครฟังแล้วรู้สึกยังไงไม่รู้ผมหันไปทางกองเชียร์เชียงใหม่พ่อน้องเอ้ยแม่ด้วยพ่อนั่งอยู่นั่นไงนั่นไงแม่ร้องไห้ด้วยแม่อยู่ว่าผัดกันซับเลยผัดกันซับเลยที่บ้านคงน้ำท่วมอยู่ธรรมชาติอดเหมือนเพลงเหมือนชีวิตแสดงว่าลูกหนูร้องทำไมลูกจ๋าลูกร้องทำไมตาหนูร้องด้วยโอ้โหแต่ร้องเป็นคนสุดท้ายกดดันมากร้องไห้กันทั้งบ้านเลยมาร้องเป็นคนที่2ผมนึกว่าไม่ร้องแล้วนะมีอะไรจะพูดกับคุณพ่อมันร้องให้ทำไมเนี่ยร้องทำไมลูกจ๋ามีอะไรเหรอทางบ้านก็น้ำท่วมด้วยอ๋อเหรอโอ้ยร้องพอดีเลยจริงด้วยน่าร้องไปเพราะน้ำท่วมอยู่ตอนนี้ก็ที่มาถ่ายที่มาวันนี้มาสดด้วยนะที่บ้านนี่ต้องผูกล่ามเสาไว้นะมันปวดผมก็พูดที่มันฮาไปเรื่อยๆไม่เหมือนพูดเหมือนจะเล่นว่าเอ๊ยแต่ร้องจริงจริงเวลาเขาร้องถึงอินมากไม่น่าร้องได้อินมากต้องดูอาจารย์ว่าอะไรครับอาจารย์ครับอาจารย์นะครับผมอาจารย์ก่อนเลยโอ้ลูกเขาเสียงดีนะเสียงดีน่าสนใจมากเลยนะลูกนะมีนิดเดียวลูกครับอันนี้ไม่ถึงขนาดตำหนิแต่ว่าถ้าหนูทำได้จะดีกว่านี้อีก10เท่าตัวคือหนูอย่าไปสนใจการเล่นปลายเสียงให้มันสั่นสะเทือนถึงขนาดนี้ไม่มีความจำเป็นโลกน้อยๆแล้วมันจะงามพอมันเกินมากไปเนี่ยมันเหมือนสั่นเป็นเจ้าเข้าทั้งเพลงตรงนี้ต้องระวังนะลูกนะนะลูกนะต้องระวังลูกต้องระวังผมคิดว่าได้อิทธิพลมาจากนักร้องท่านหนึ่งผมเคยฟังสมัยก่อนจะมีไอ้นี่เธอไปไอ้นี่เธอไปขอโทษครับกรรมการขอเคลียร์กันเองก่อนนะอ๋อทำให้วงการเราไปทางนั้นหมดเลยไปทางนั้นเลยฮะอย่าให้เจอได้นักร้องคนนั้นน่ะชื่ออะไรอะไรอะไรนี่อะไรตกลงแตกตกตกปลายเสียงสั่นนี่เป็นเพราะว่าน้องไม่เขายินไงบ้านเขานึกถึงบ้านเขาพอดีท่วมเป็นเพราะอะไรไงกำลังร้องไห้อยู่ป่ะหรือว่าอะไรลูกไม่รู้เหมือนกันค่ะนี่ไงพูดยังสั่นเลยอาจารย์ไม่รู้มันก็มันมาจากการฝึกครับมาจากการฝึกครับอันนี้คือฝึกแต่ว่าต้องหาให้พอดีอะไรเกินพอดีก็ไม่ดีคุณชมพูว่าไงคุณชมพูว่าไงเหมือนอาจารย์ครับที่บอกก็คือว่าเมื่อกี้นั่งนี่ยังคิดอยู่ว่าลูกคอไม่ลูกคอลึกลูกคอลึกหมายความว่าไปใช้วิธีการร้องเพลงลูกทุ่งเนี่ยมันเป็นเพลงที่ต้องร้องด้วยใจแต่เนี่ยใช้วิชาเยอะไปประเภทแบบเรียนร้องเพลงหรือฝึกอย่างที่อาจารย์บอกคือฝึกเป็นจากการฝึกใช้เทคนิคใช้ลูกคอไวเบรโตเนี่ยมากเกินไปนะครับมันจริงๆแล้วเพลงลูกทุ่งไม่ใช้เยอะด้วยเพลงลูกทุ่งมันร้องด้วยความซื่อฮะร้องด้วยความรู้สึกนะอีกอันนึงก็คือน้องเป็นคนเหนือใช่ไหมฮะคนเหนือเออทำไมคนเหนือมันผิวอย่างนี้หมดเลย อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ไปป่ะเขาเหมือนพ่อเขาดิเขาเหมือนพ่อเขาผิวแก้มเห็นป่ะเล่าคุณพ่อผิวแก้มโอเคผมไม่เชื่อแล้วใครบอกคนเหนือผิวขาวผิวค้ำก็มีโอเคอ่ะเดี๋ยวส่งน้องไปก็ได้ฟังน้ำเสียงกันไปเรียบร้อยนะครับ